ยังไม่จบง่ายๆหรอกสถานการณ์โควิด-19 นะครับสถานการณ์โควิด-19 จะจบต่อเมื่อนะครับประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ซึ่งจนถึงขณะนี้นะครับฝั่งสหภาพยุโรปเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อและเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจจากราคาน้ำมันที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มที่เรียกว่า OPEC Plus นะครับที่มีรัสเซียเข้าร่วมกำลังเพิ่มราคาน้ำมันซึ่งแพงที่สุดในรอบ7ปีเลียทีเดียวนั่นหมายความว่าสถานการณ์ความตึงเครียดย่อมจะมีมากขึ้นและโควิด-19 ยังจะไม่จบง่ายๆแน่นอนดังที่องค์การอนามัยโลกตอนนี้ก็ออกมาเตือนอย่างเป็นทางการแล้วนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องสถานการณ์โควิด-19และเหตุการณ์ความวุ่นวายทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับกลายเป็นเรื่องเมื่อประธานสภามหาราษฎรประกาศขู่ฆ่าโมดีสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานรัฐสภานะครับราชนะนะครับนานาปาโตสนะครับหาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่16มกราคมกลายเป็นเรื่องใหญ่โตทั่วประเทศหลังประกาศผมสามารถฆ่าโมดีและข่มเหงเขาได้นะครับสปุตนิวนะครับสปุตนิกนิวนะครับสื่อของรัสเซียรายงานว่าการเลือกตั้งในอินเดียร้อนแรงล่าสุดประธานรัฐสภามหาราษฎรนะครับถึงขั้นประกาศสังหารหรือข่มเหงผู้นำสูงสุดของอินเดียนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียมีประธานรัฐสภานะฮะมหาราษฎรนานาปาโตนะครับว่าผมอยู่ในการเมืองมาถึง30ปีแต่ไม่มีโรงเรียนแม้แต่แห่งเดียวที่มีชื่อผมผมช่วยทุกคนเสมอผมช่วยทุกคนที่เข้ามา เพื่อขอความช่วยเหลือและนี่คือเหตุผลที่ผมสามารถจะฆ่าโมดีและข่มเหงเขาได้อ้างอิงจากสื่ออินเดียนะครับ Free Press Journal นะครับปาโตสนะครับกล่าวว่า ในงานหาเสียงล่าสุดระหว่างที่มีการพบปะกันมากมายหลายแห่งในเขตเลือกตั้งของตนเองก่อนหน้าวันเลือกตั้งอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับวอชิงตันลุยสอบธุรกิจคลาวอาลีบาบานะครับของแจ็คหม่าวันเป็นภัยความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกากำลังตรวจสอบธุรกิจคลาวนะครับของเซอร์วิสของอาลีบาบาแจ็คหม่านะครับเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญาในสหรัฐอเมริกาวันนะครับรัฐบาลปักกิ่งสามารถเข้าถึงนะครับและก็ได้วิตกถึงความเสี่ยงถึงภัยความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาในขณะที่สหรัฐอเมริกากังวลรัสเซียอาจจะโจมตียูเครนได้ทุกเมื่อส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปทำการก่อขวัญปลอบขวัญนะกรุงเคียฟนะครับก่อนเจรจากับหมีขาวนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบริงเคนนะฮะของสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางไปเยือนกรุงเคียฟนะครับเพื่อปลอบขวัญยูเครนพร้อมกับเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดาเมียร์ปูตินนะครับเลือกเส้นทางสันติภาพขณะที่วอชิงตันแสดงความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัสเซียจวนเจียนจะลงมือโจมตีอดีตสาธารณรัฐโซเวียตซึ่งเคยเป็นหนึ่งในประเทศของรัสเซียแห่งนี้เต็มที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มอสโกส่งกำลังทหารไปร่วมทำการซ้อมรบในเบลารุสซึ่งฝ่ายตะวันตกระแวงว่าอาจจะกลายเป็นการประจำการนะครับของทหารหมีขาวอย่างถาวรรวมถึงการติดอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะซึ่งปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาพยายามจะแทรกแซงกิจการภายในในขณะที่สายการบินชั้นนำทั่วโลกเปลี่ยนรุ่นของเครื่องบินยกเลิกไฟ5นะครับในอเมริกาแม้ AT&T เวอร์ไรชอนยอมระงับ
แผนใช้ 5G ใกล้สนามบินแล้วก็ตามสายการบินชั้นนำทั่วโลกนะครับแห่การเปลี่ยนรุ่นเครื่องบินเพื่อยกเลิกเที่ยวบินไปสหรัฐอเมริกาก่อนกำหนดเปิดใช้งานระบบสื่อสารเคลื่อนที่ 5G นะครับในสหรัฐอเมริกาสืบเนื่องมาจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยแม้2ผู้ให้บริการเครือข่ายเคลื่อนที่ประกาศนะครับเลื่อนการใช้เทคโนโลยีในบริเวณใกล้สนามบินไปแล้วก็ตามนะครับในขณะที่องค์การอนามัยโลกเตือนอย่าดูเบาโอมิครอนนะครับย้ำโควิดยังไม่ใกล้จบอย่างแน่นอนนะครับด้านยุโรปยังสาหัสติดเชื้อกันหลายประเทศนะครับพุ่งทำสถิติองค์การอนามัยโลกนะครับเตือนผู้นำโลกอย่าดูเบานะครับโอมิครอนย้ำวิกฤตไวรัสยังไม่ใกล้จบขณะที่หลายประเทศยุโรปพาการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำลายสถิติเช่นฝรั่งเศสพบเคสใหม่รายวันเฉียดครึ่งล้านและเยอรมนีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทะลุ 100,000 คนต่อวันนะครับในการแถลงข่าวขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับที่เจนีวานะครับปรากฏว่าผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะครับยืนยันว่าโอมิครอนทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์นี้ทั้งหมด18ล้านคนแม้โควิด-19 จะมีความรุนแรงน้อยลงแต่ก็ระบุว่าจะมีอาการเล็กน้อยเท่านั้นกำลังทำให้คนมากมายเข้าใจผิดเนื่องมาจากโอมิครอนยังคงสามารถทำให้ผู้ป่วยหนักและก็เสียชีวิตได้นะครับในขณะที่สอแววระอุอีกรอบท่าทีของเกาหลีเหนือขู่ทดสอบนะครับอาวุธนิวเคลียร์ขีปนาวุธพิสัยไกลเกาหลีเหนือประกาศยกระดับการป้องกันตัวเองนะครับจากสหรัฐอเมริกันพร้อมขู่จะพิจารณารื้อฟื้นกิจการต่างๆที่ถูกระงับไว้เป็นการชั่วคราวซึ่งหมายความว่าถึงการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุธนิวเคลียร์ที่หยุดพักไปตั้งแต่4ปีก่อนนะครับในขณะที่จิตแพทย์มีการชี้นะครับอันเดสเบริงนะครับมือยิงกราดยิงในนอร์เวย์ยังเป็นบุคคลอันตรายนะครับแม้มีการจำคุกมาแล้ว10ปีก็ตามจิตแพทย์ได้รับการแต่งตั้งโดยศาลนอร์เวย์ระบุว่าอันเดรสเบริงเบรวิกนะครับมือปืนขวาจัดที่ก่อเหตุวางระเบิดในสำนักงานรัฐในกรุงออสโลก่อนจะกราดยิงค่ายเยาวชนจนมีผู้เสียชีวิตไปถึง77ศพเมื่อปี2011ยังคงเป็นบุคคลอันตรายไม่ต่างจาก10ปีที่แล้วซึ่งทำให้โอกาสที่จะมาก่อเหตุนะครับได้อีกและเป็นการพักโทษก่อนจะกำหนดนะฮะซึ่งจะเกิดขึ้นนะฮะเต็มปรีแล้วก็ตามในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเชื่อวลาดิเมียร์ปูตินจะบุกยูเครนลั่นสหรัฐอเมริกาพร้อมจะตอบโต้ตามความแรงของสถานการณ์ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาแถลงการนะครับว่ารัสเซียคงจะดำเนินการบางอย่างกับยูเครนในไม่ช้านี้พร้อมขู่จะทำให้มอสโกต้องจ่ายในราคาแพงหากมีการส่งทหารนะครับรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบขณะเดียวกันก็แย้มว่ามาตรการตอบโต้อาจจะลดลงบางส่วนหากเป็นเพียงการบุกรุกเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับในขณะที่ไต้หวันนะครับส่งพวกเมาแล้วขับไปทำความสะอาดห้องดับจิตทางการเมืองของเกาสงนะครับของไต้หวัน ผุดมาตรการลงโทษคนเมาแล้วขับด้วยการส่งไปทำความสะอาดในห้องดับจิตโดยหวังว่าจะใกล้ชิดกับความตายและช่วยให้คนเหล่านี้ทำการปรับปรุงพฤติกรรมได้บ้างนายกเทศมนตรีเมืองเกาสงมีคำสั่งให้ผู้ใดก็ตามที่ทำผิดฐานเมาและขับหรือถูกชะลอฟ้องจะต้องบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กันด้วยการทำความสะอาดในห้องดับจิตโดยเมื่อไม่กี่วันก่อนพวกเมาแล้วขับล็อตแรกจำนวน11คนได้ถูกส่งไปยังห้องดับจิตสำนักงานศพประจำเมืองและต้องเช็ดถูห้องดับจิตตู้เย็นเก็บศพรวมถึงเผาเตาเผาศพเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับในขณะที่โนวัคยอโควิชนะครับนักเทนนิสชาวเซอร์เบียชื่อดังถือหุ้นใหญ่ถึง 80% นะครับในบริษัทไบโออันเทคเดนมาร์ก
ที่กำลังซุ่มพัฒนาวัคซีนตัวใหม่รักษาโควิด-19 สำนักข่าว AP และสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่า CEO ใหญ่ของบริษัทไบโอเทคนะครับควอนไบโอเลสนะครับของเดนมาร์กออกมาปกป้องนะครับโนวัคยอโควิชนะครับนักเทนนิสชาวเซอร์เบียมือขวาอันดับหนึ่งของโลกยืนยันว่าโนเลไม่ใช่เป็นพวกต่อต้านวัคซีนโควิด-19 แต่เขาเป็นผู้สนับสนุนเห็นได้จากเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะครับร่วมบริษัทยาที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการรักษาโควิด-19 และ มีหุ้นสูงสุดนะครับถึง 80% เลยทีเดียวในส่วนของศาลสหรัฐอเมริกานะครับยึดทรัพย์เกาหลีเหนือหลายแสนดอลลาร์สหรัฐนะครับจ่ายค่าเสียหายให้กับครอบครัวนักศึกษาของอเมริกันวอนโตวอเบียเสียชีวิตหลังท่องเที่ยวในเปียงยางสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้พิพากษารัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาในนิวยอร์กเดือนนี้มีคำสั่งอายัดนะครับทรัพย์ของรัฐบาลของเปียงยางไม่ต่ำกว่า 240,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อจ่ายให้กับครอบครัวของออตโตวอมเบียนักศึกษาของอเมริกันที่เสียชีวิตหลังเข้าไปท่องเที่ยวในเกาหลีเหนือเมื่อปี2016นะครับ BNBC นะครับ NBC News นะครับสื่อของสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่าผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาในนิวยอร์กออเรนจ์อีคานนะครับกล่าวว่าระหว่างคำพิพากษาปี2018จากศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาใน DC พบว่ารัฐบาลเปียงยางมีความรับผิดชอบต้องจ่ายค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับครอบครัวของออตโตวอมเบียนะครับนักศึกษาอเมริกันที่เสียชีวิตจากการถูกจับในเกาหลีเหนือเมื่อปี2016จากการเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ทว่าจำนวนเงิน 240,000 ดอลลาร์ที่สหรัฐอเมริกาสั่งยึดทรัพย์ธนาคารกลางสวธนาคารกวางสงBanking Corporation นะครับหลังถูกบ่งชี้เมื่อเดือนมีนาคม2021ว่าธนาคารแห่งนี้เชื่อมโยงกับรัฐบาลของเปียงยางนั้นมีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับจำนวน500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตามที่มีการพิพากษาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกไปเชิญงานวิเคราะห์ที่น่าสนใจฮะในเรื่องเหตุการณ์นะครับในระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกานะครับที่สหรัฐอเมริกาอ้างว่ารัสเซียจะทำการบุกเข้าทำการยึดนะครับยูเครนซึ่งปรากฏว่ายูเครนก็เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะครับรัสเซียมาก่อนนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาพยายามขัดขวางทุกวิธีทางและอังกฤษที่ผ่านมาก็ให้การสนับสนุนนะครับยูเครนด้วยการส่งอาวุธเข้าไปทำการสนับสนุนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมามีการเจรจานะครับระหว่างรัสเซียกับทางสหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโต้นะครับว่าถ้าต้องการที่จะให้รัสเซียยุติการทำสงครามดังกล่าวนะครับนาโต้จะต้องหยุดการเผยแพร่อิทธิพลนะครับเพราะการเคลื่อนไหวของกลุ่มนาโต้ซึ่งต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะฝั่งของรัสเซียด้วยนั้นนะครับกำลังขยายอิทธิพลไปอย่างกว้างขวางและกดดันรัสเซียมากขึ้นส่วนเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ในประเด็นที่น่าสนใจก็คือองค์การอนามัยโลกนะครับยืนยันและย้ำว่าโควิด-19 ยังไม่จบง่ายๆในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะครับตั้งแต่วันที่18มกราคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นตอนนี้เราก็คงเห็นนะครับว่าในประเทศไทยเกิดภัยที่เรียกว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นลูกเห็บตกในหลายประเทศเกิดความรุนแรงโดยเฉพาะในตะวันออกกลางนะครับในประเทศไทยเกิดภัยการเมืองเกิดขึ้นปรากฏว่ามีการหักกันไปหักกันมาม็อบก็บุกที่สภาผู้แทนราษฎรอ้างเรื่องหมูแพงนะครับพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็แตกกันเองนะครับไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มขบวนการก่อการร้ายนะครับได้แก่กลุ่ม BRN นั้นมีการวางข้อตกลงกับเจ้าที่ของรัฐซึ่งผมเคยอธิบายเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไปแล้วว่าการเจรจาจะไม่เป็นผลสุดท้ายมีการก่อเหตุวินาศกรรมกับเจ้าที่สายสืบของตำรวจนะครับแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บต่อมาก็เกิดการกวาดล้างนะครับเกิดขึ้นคนร้ายเสียชีวิตไป2คน
นะครับจากเหตุที่เจ้าที่ต้องทำการกดดันกลุ่มขบวนการก่อการร้ายนะครับที่ยังคงมีอิทธิพลในฝั่งของประเทศไทยอย่างไรก็ตามเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ผมเรียนหุ้นส่วนไปแล้วในเชิงงานสังเคราะห์นะครับซึ่งหมอนักวิชาการหลายคนบอกว่าโควิด-19 กำลังจะจบแล้วผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกเลยว่ามันยังไม่จบง่ายๆหรอกสถานการณ์โควิด-19 นะครับสถานการณ์โควิด-19 จะจบต่อเมื่อนะครับประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ซึ่งจนถึงขณะนี้นะครับฝั่งสหภาพยุโรปเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อและเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจจากราคาน้ำมันที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มที่เรียกว่า OPEC Plus นะครับที่มีรัสเซียเข้าร่วมกำลังเพิ่มราคาน้ำมันซึ่งแพงที่สุดในรอบ7ปีเลียทีเดียวนั่นหมายความว่าสถานการณ์ความตึงเครียดย่อมจะมีมากขึ้นและโควิด-19 ยังจะไม่จบง่ายๆแน่นอนดังที่องค์การอนามัยโลกตอนนี้ก็ออกมาเตือนอย่างเป็นทางการแล้วนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจับพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชีวิตของชายทหารกล้าเปี่ยมศรัทธารักษากว่าชีวิตทหารไทยไม่กลัวชีวาสิ้นรักแผ่นดินยิ่งกว่าใครๆจะขอทำดีเพื่อพ่อตามรอยพ่อที่ทรงแนะแนวทางจะขอทำดีทุกอย่างให้พ่อได้ภาคภูมิใจเรามีในหลวงที่คอยห่วงใยเรามีหัวใจรักชาติศาสนาเรามีในหลวงที่อยู่บนฟ้าเรามีพระราชาผู้ครองแผ่นดินเรามีในหลวงเป็นเทวดาอยู่พื้นดินคู่แผ่นดินเป็นศูนย์รวมของคนไทยจะขอทำดีเพื่อพ่อรับใช้ชาเป็นทหารของพระราชาถึงจะตายถึงจะโดนใครฆ่าจะรักษาแผ่นดินนี้ของเราเรามีในหลวงปกป้องคุ้มภัยของแผ่นดินไทยสุขใจทั่วลาเรามีในหลวงสถิตอยู่บนฟ้าเรามีพระราชาที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่สิWe'll be right back.
ในหลวงที่คอยห่วงใยเรามีหัวใจรักชาติศาสนาเรามีในหลวงที่อยู่บนฟ้าเรามีพระราชาผู้ครองแผ่นดินเรามีในหลวงเป็นเทวดาอยู่พื้นดินคู่แผ่นดินเป็นศูนย์รวมของคนไทยเรามีในหลวงปกป้องคุ้มภัยของแผ่นดินไทยสุขใจทั่วลาเรามีในหลวงสถิตอยู่บนฟ้าเรามีพระราชาที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่สิบรัชกาลปัจจุบันในหลวงวชิราในหลวงวชิรา